สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาดูวิธีการไถนานะครับด้วยรถไถเล็กนะครับผมไถคูโบต้านะครับคันเล็กครับไถนาพร้อมดำนะครับดูด้วยกันเลยนะครับนะครับไถด้วยช่างมืออาชีพเลยนะครับเอาแล้วข้าวไม่เกิดนะครับก็จะดำเอานะครับพอดีได้กล้ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็คาดต่อเลยนะครับถ้าเป็นรถไถใหญ่ลงไม่ได้นะครับติดลมอันนี้เป็นรถไถคูโบต้าคันเล็กใช้ตีนตะขาบนะครับถ้าใช้ตีนยางก็ติดลมเหมือนกันครับต้องเปลี่ยนเป็นตีนตะขาบนะครับเนี่ยครับไถตอนมีน้ำเยอะๆนะครับถ้าไม่มีน้ำนี่ดินเหนียวติดลมแต่ถ้ามีน้ำนี่จะคล่องตัวด้วยเวลาไถเมื่อเราไถเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคาดเลยครับดูวิธีการคาดใช้ตัวคาดนะครับครับดูที่การคาดนะครับจะกดตรงกลางด้วยครับดูตรงกลางท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าเพิ่มช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ